Alright, lady and gentlemen, welcome to War Thunder again, Silver Tear, and Happy New Year นะครับผมปี2022แล้วนะครับหรือว่าปี2565นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าหลายท่านนั้นน่าจะได้ทำการไปเที่ยวแล้วก็ไปพักผ่อนนะครับตามอัธยาศัยเลยนะครับก็หลายท่านอาจจะสงสัยกันนะว่าพี่ครับอันนี้พี่ทำตอนไหนครับก็เอาง่ายๆครับผมไอคลิป M51 อะครับนั่นคือทำก่อนสิ้นปีส่วนอันนี้คือทำหลังสิ้นปีนะครับผมก็เอาเป็นว่ามันจะล่าช้าแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยไทม์ไลน์มันจะดูแปลกๆหน่อยนิดนึงนะครับเอาเป็นว่าอะไรก็ตามแต่นะครับก็ขอให้ท่านมีความสุขแล้วก็ขอให้แบบว่ากลับบ้านอย่างสวัสดิภาพนะครับผมแล้วก็พักผ่อนนะครับให้เพียงพอนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะกันนะครับเพราะว่านี่เป็นเพียงแค่ช่วงเริ่มต้นของปีใหม่นี้นะครับแล้วก็เราต้องอยู่จนถึงสิ้นปีอีกรอบหนึ่งเช่นกันนะครับผมใครที่เกิดเดือนมกราคมก็ขอให้มีความสุขละกันนะครับผมตามราชนี้งั้นทุกท่านครับผมเรามาเข้าสู่ตัวของเนื้อหากันดีกว่านะครับผมสำหรับวันนี้ครับกับผมนั้นขอนำเสนอรถถังคันหนึ่งนะครับผมที่มีนามว่า Weasel 1A4 นะครับผมหรือ Weasel ก็ได้นะแล้วแต่ทุกท่าน Weasel 1A4 ตัวนี้ครับเป็นของทางฝั่งของเยอรมันนะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่มันมาในช่วงตั้งแต่แพทที่เรียกว่า Groundbreaking นะครับก็ไม่เพียงแค่กี่แพทก่อนหน้านี้เองนะครับผมมันมีชื่อเต็มๆว่า Waffen Tager Weasel 1A4 MK นะครับหรือว่า Mark นะครับผมจริงๆถ้าตามที่ผมเคยสืบดูนิดหน่อยนะครับมันน่าจะเป็น Mark 20นะครับผมแต่ว่าในเกมนี้ครับมันระบุเพียงแค่คำว่า MK เฉยนะครับมันก็แล้วแต่กันไปว่าเขาจะเอาเป็นอะไรกันมาก็แล้วแต่นะครับมีบทบาทเป็น SPAA นะครับแต่ว่าในโลกจริงมันจะเรียกว่า Tankette นะครับผมหรือว่า Tankette นะครับมันจะเป็นไลท์แทงค์นะครับที่เป็นสำหรับในการสนับสนุนภาคพื้นซะมากกว่านะครับสำหรับ Weasel 1A4 นี้นะครับแล้วก็มันมีอีกชื่อเนื้อคือ Weasel Armored Weapon Carrier นะครับผมหรือว่า AWC นะครับผมแล้วก็มันผลิตขึ้นมาในช่วงประมาณปี1999จนถึง1993เลยนะครับผมแต่ว่าในช่วงหลังๆยุคเนี่ยมันจะเป็นรุ่นของรุ่นอื่นแล้วนะครับคือมันจะมีความมันยังมีโปรของมันอยู่รวมประมาณนี้แหละนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็อาวุธของมันก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นกว่านี้เยอะนะครับผมเจ้าตัวนี้นะครับผมก็เป็นตัวหนึ่งที่หลายท่านน่าจะเห็นแล้วนะครับแล้วก็มันจะมาพร้อมกับเจ้าอีก2ตัวนั่นคือ 1A2 ซึ่งก็คือเป็นตัวที่มันติดจรวด AGM มานะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ Ocelot นะครับผมนั่นคือ2ตัวนี้นะครับผมที่ผมพูดถึงนะครับนี่คือ 1A2 นะครับผมแล้วก็ Ocelot นะครับผม2ตัวนี้อยู่เรทเท่ากันนะครับแต่ว่าสำหรับเจ้า Weasel 1A4 นะครับมันจะอยู่ในเรทของ 7.0 เลยนะครับผมอยู่ในแรงค์5ด้วยนะครับผมประมาณราชนี้ก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับแต่ก็มันก็คือ SPAA ถ้าเราเรียกกันอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปนะครับถ้าใครผ่านทางฝั่งของอิตาลีมามันจะมีความคล้ายคลึงกับเจ้าR3 นะครับมีความเป็นค่าคล้ายกับ R3 แล้วก็ถ้าเป็นสามฝั่งญี่ปุ่นก็คือจะเป็น RCV นะครับผมลงมาราชนี้นะครับสับเจ้าตัวนี้นะครับผมมันมีข้อดีนะครับข้อดีของมันก็คือมันมีความเร็วค่อนข้างจะสูงนะครับผมสามารถสร้างความเร็วได้ถึง80กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้เลยนะครับผมแล้วก็มีอัตราการยิงนะครับค่อนข้างจะสูงมากๆนั่นคือ800นัดต่อนาทีนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับเป็นกล้องเล็งนะครับผมเป็นเทอร์มอลนะครับ Gen 2ถึง3เลยนะครับแล้วก็มีเลเซอร์เล็งไฟเดอร์ด้วยเช่นกันนะครับทำการออโต้เล็งกันเองแล้วก็ดิสแทนด้วยเช่นกันนะครับผมมันสามารถทำอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้วยที่บอกว่ากระสุนของมันอ่ะมันจะเป็นกระสุนที่เจาะเกาะค่อนข้างจะไม่สูงมากหนักนะครับมันสูงได้เพียงแค่66มิลถ้าคุณรีเสิร์ชมาดีๆแล้วนะครับข้อเสียนะครับผมข้อเสียของมันเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะหน่อยนะครับผมข้อแรกก็คือบางมากๆทุกท่านครับสังเกตดูนะครับว่ามันจะมีเพียงแค่8มิลเท่านั้นครับมันแทบเรียกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับ8มิลเนี่ยปืนกลโง่ๆของบนหัวป้อมปืนนะครับผม T32 T34 หรือเชอร์แมนทั่วไปนะครับที่มันมี 12.7 มม.ที่อยู่บนหัวก็สามารถฆ่าคุณได้ง่ายเช่นกันนะครับผมไม่ต้องพูดถึงไอ้ขนาด20มม.นะ20มม.นี่คือกินขาดแป๊บเดียวก็ตายหาแล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้คือพวกที่ผมพูดไปนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยคือระวังพวกที่มันมีป้อมปืนขนาด 12.7 มม.อยู่บนหัวนะครับไม่งั้นพวกคุณจะตายได้ง่ายนะครับต่อมาก็คือก
กระสุนเนี่ยของมันเนี่ยครับผมกระสุนของมันนะครับมันเจาะเกาะนะครับถ้าเป็นเริ่มต้นของพวกคุณนะครับจะอยู่เพียงแค่57มิลเท่านั้นนะครับซึ่ง57มิลเนี่ยนะครับแต่พูดตามตรงจริงๆนะครับผมว่ามันยิงพวกบางๆเข้าบ้างไหมมันได้แต่ว่ามันไม่ดีมากนักเลยขนาดพวกบางๆเองนะอย่างพวก BMP Object 906หรืออะไรพวกนี้ที่มันบางๆอยู่แล้วนะครับผมก็พูดตรงๆเลยว่ายิงขนาดบางขนาดนั้นยังยิงเข้ายากเลยนะครับแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าถ้าจะให้ดีสุดก็คือคุณจะต้องรีเสิร์ชกระสุนหนึ่งนะครับที่มีนามว่ากระสุน DM 63หรือว่าชุดกระสุน DM 63ครับมันจะเป็นกระสุนที่มันมีกระสุนแบบนี้นะครับกระสุน APDS เข้ามาช่วยนะครับเป็นซาวบอทเชลแต่ถึงขนาดมีแล้วนะครับมันก็สามารถเจาะได้เพียงแค่66มิลเท่านั้นเองนะครับผมนี่คือสูงสุดแล้วนะครับมันมีเพียงแค่มีเพียงแค่4ชุดนี้นะครับ default DM 51A1 นะครับอันนี้สับเลตตีกับพวกเครื่องบินนะครับแล้วก็กระสุน DM 43อันนี้ก็คือจะเป็นชุดกระสุนที่ยิงกับพวกกาวปกตินะครับแล้วก็กระสุน DM 63อันนี้นะครับที่สามารถเจาะเกาะได้สูงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็พอให้จะช่วยยิงกับพวกเครื่องบินได้อยู่บ้างนั่นเองนะครับผมมันก็แนะนำจริงๆก็คืออันนี้นะครับเป็น DM 63นะครับมุมเงยของมันนะครับผมมันจะอยู่เพียงแค่45องศาเท่านั้นเองซึ่ง45องศาเนี่ยมันถ้าผมตรงแล้วว่ายิงกับพวกภาคฟ้าเนี่ยยากมากๆเลยเพราะว่าบางทีเนี่ยศัตรูมันก็บินดิ่งลงมาไดฟ์ลงมาแล้วก็ยิงเราจากด้านบนถูกต้องไหมนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถทำการตั้งปืนนะครับยิงเหนือขึ้นหัวเราได้เลยเราทำได้เพียงแค่เงยขึ้นเพียงแค่45องศาเท่านั้นเองนะครับผมซึ่งมันค่อนข้างจะแย่ตรงจุดนี้ก็พอยิงยากอยู่บ้างเหมือนกันถ้าเครื่องบินมันไม่เผลอเราดีเรื่องที่ว่าเราอ่ะมันมีตัวเล็กนะครับศัตรูสังเกตเรายากแนะนำว่าถ้าคิดใจไปช่วยหรือว่าทำอะไรเงี้ยก็ใช้ความเร็วของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับใช้ความตัวเล็กในการไปซ่อนหรือว่าจะไปคอยซัพพอร์ตเพื่อนก็ได้เช่นกันเรามาพร้อมกับสกิลที่เรียกว่าสกาวติ้งนะครับผมแล้วก็มีกล้องเทอร์มอลให้ใช้นะครับเราสามารถทำการช่วยเหลือเพื่อนโดยการทำการสเกลหรือว่ายิงจากด้านข้างศัตรูก็ได้กันแล้วแต่นะครับแต่ว่ามันก็มีวิธีในการเล่นเนี่ยครับอยู่ประมาณสองสามแบบนะครับแบบแรกก็คือคุณเกิดมาเริ่มต้นก็คือคุณเกิดมาเลยแล้วก็คุณก็วิ่งไปแนวหน้านะครับทำการไปยิงด้านข้างของศัตรูที่มันกำลังวิ่งมาแบบไม่รู้ตัวนะครับยิงด้านข้างของศัตรูนะครับแล้วก็ทำการวิ่งกลับมาก็ได้เหมือนกันนะครับเก็บแต้มแล้วก็ทำการสกาวติ้งให้กับเพื่อนก็ได้ในช่วงเริ่มแรกนะครับผมหรือ2นะครับคุณเอาออกมาเพื่อมายิงกับเครื่องบินก็ได้เหมือนกันนะครับในช่วงเลทเกมส่วนใหญ่ศัตรูมักจะใช้เครื่องบินกันมาแล้วนั้นนะครับตัวนี้ก็แนะนำว่าถ้าคุณเอามาเกิดเล่นยิงเป็น AA ก็ได้เหมือนกันนะครับผมส่วน3ก็คือเล่นมาเป็นสนับสนุนเพื่อนก็คือมาเป็นหน่วยซัพพอร์ตเพื่อนก็ได้เช่นกันก็คือมาคอยเป็นแบบวิ่งไล่ซัพพอร์ตสเกาติ้งให้เพื่อนบอกตำแหน่งของศัตรูให้อะไรประมาณนี้นะครับก็ได้เช่นกันนะครับผมคือมันเล่นได้ทั้งหมด3แบบเลยแต่ว่าทั้ง3แบบเนี่ยมองตรงว่าเล่นยากมากๆเพราะว่าเราบางทุกท่านนะครับผมอย่าลืมครับว่าเราบางมากๆเลยคืออาจจะบางกว่า R3 ด้วยซ้ำไป R3 ยังดีกว่าด้วยซ้ำไปอีกนะครับผม modification นะครับผมก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับผมก็แนวทางก็คือเป็น part APE horizon นะครับแล้วก็ NVD นะครับคือในช่วงเริ่มแรกเนี่ยกระสุนพวกคุณจะเป็นกระสุนชุดนี้นะครับผมซึ่งมันจะสลับกับกระสุน AP แล้วก็กระสุน SE ซึ่งมันก็ไม่ต่างเท่าไหร่กับกระสุน DM 43หรอกทุกท่านนะครับผมบอกตัวว่ามันไม่ค่อยต่างกันมากเลยนะครับแนะนำว่าให้เป็น Part APE Horizon NVD นะครับ Laser Range Finder ช่วยเยอะมากๆแล้วก็พยายามกัดฟันนะครับผมแล้วก็มาเป็น DM 63ให้ได้นะครับผมคือถ้าคุณเนี่ยมี1 2 3 4 5 6เนี่ยนะครับบอกตรงว่าชีวิตของคุณสบายแล้วนะครับผมบอกตรงชีวิตของคุณค่อนข้างจะสบายขึ้นแต่ว่ามันไม่เชิงว่ามันจะสบายเสมอไปทุกท่านนะครับผมโอเคนะแล้วก็ที่เหลือหลังจากนี้ก็คือคุณก็ต้องไปนั่งทำเรื่องของเครื่องยนต์นะครับพยายามอัปเกรดเครื่องยนต์เพิ่มประสิทธิภาพของมันให้มันมาเต็มที่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมประมาณราชนี้นี่คือแนวทางของ modification ของผมนะก็ประมาณราชนี้ส่วนต่อมานะครับผมนั่นคือค่าซ่อมของมันนะครับผมถ้าเป็นอาร์เคดครับอยู่ที่ 6,938 นะครับผมส่วนรีดิสิกนะครับอยู่ที่1,414 ซิลเวอร์นะครับผมฟังไม่ผิดทุกท่านนะครับผม1,414 ซิลเวอร์เลยนะครับทุกท่านตัวเล็กแค่นี้ราคาประสิทธิภาพมันมีเพียงแค่นี้แต่ราคาซ่อมสูงบานตะไคร้เท่ากับ MBT คันหนึ่งเลยนะครับผมส่วนต่อมาคราโมเฟกนะครับผมคราโมเฟกของมันยังมีน้อยอยู่นะครับนี่คือสีสแตนดาร์ดนะครับนี่คือสีบราวน์นะครับสีวินเตอร์
ตีทีโทนอันนี้ก็สวยดีเหมือนกันนะครับแล้วก็สีสุดท้ายก็คือสีไอคัลเลอร์อันนี้ก็สวยนะครับผมก็โอเคท่านครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในแมตช์นะครับผมจะเล่นอยู่เพียงแค่สักแบบนึงก็พอนะครับผมให้คุณเป็นแนวทางแล้วก็เป็นไกด์ให้กับพวกคุณนะครับส่วนที่เหลือน่าจะมีอยู่ในข้อมูลตรงจุดช่วงเริ่มต้นแล้วนะครับว่าจะอารมณ์ประมาณไหนนะจ๊ะโอเคท่านครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมโอเคงี้ค่อยหน้าวิ่งหน่อยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเล่นเป็นเลดแรกนะครับเป็นแบบแรกผมใช้ชุดสุดนี้ครับ BM63ไปอย่างเดียวนะเพราะว่านี้ผมจะไปยิงด้านข้างมาอย่างเดียวถ้าคิดจะเล่นแบบแนวแรกนะครับนั่นคือไปดักยิงสตูเนี่ยคืออย่างแรกคือคุณต้องดักให้เป็นหรือคุณเข้าไปแล้วก็เมื่อถ้ารู้ว่าตัวเองยิงไม่ได้หรือว่ายิงไม่เข้าอย่างเงี้ยนะครับแนะนำว่าซัพพอร์ตเพื่อนนะครับผมอย่าลืมว่าคุณมีสกิลของสเกลนะครับแล้วก็มีกล้องเทอร์โมค่อนข้างจะเป็นแบบเทคโนโลยีขั้นสูงการที่เราบอกว่าใช้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดกับเพื่อนเรานะครับในเลท 7.0 7.3 หรือว่า 8.3 หรืออะไรประมาณนี้นะครับประมาณเลทเนี้ยนะครับมันก็ไม่ค่อยจะมีพวกที่มีเทอร์โมอยู่แล้วดังนั้นน่ะคือเราจะได้เปรียบตรงจุดนี้แหละที่เราจะเห็นศัตรูก่อนแต่ก็นั่นแหละทุกท่านเราบางมากๆนะครับแค่ปืนกลบนหัวที่มีขนาด10.7 มม.ขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็ยิงเราเข้าแล้วเผลอขนาดไอ้762มม.เองก็ยังยิงเราเข้าเลยเช่นกันนะครับผมเนี่ยความเร็วของเราก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ไม่เข้าใจเหมือนกันถ้าเราวิ่งคู่กับ BMP จะแซงเรานะอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีอะไรอ๋อแล้วก็ระวังอาร์ตี้ด้วยทุกท่านนะครับผมเพียงแค่เฉียดๆแล้วก็อาจจะมองได้เลยนะครับผมมีลูกทีมเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับผมมีคนขับแล้วก็กันเนอร์มีแค่2คนเท่านั้น เนี่ยกล้องฮอปเทอร์โมครับผมนี่เป็นไงเจน2เจน3เลยนะจ๊ะบอกเห็นอย่างนี้มีเพียงแค่นี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็มีแมนูคูล่าเพียงแค่นี้ไม่มีคอมบันเดอร์ไซต์ไปอาร์ตี้ก็ได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็สเกลให้เพื่อนมุมก้มไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่นะครับผมมุมเงยก็ได้เพียงแค่45องศาตัวอยู่ข้างเราเลยใช่ไหมสตาร์ทเครื่องสิโห ดีเป็น M60 on toast นะถ้าไอ้ M ถูกละนั่นแหละM50 on toast ถ้าเป็นตัวอื่นนี่น่าเราตายหาไปแล้วดีที่เป็นตัวนี้แทนหัวข้างมามากๆเลยนะใช่ป่าวะชิดแว็กไอ้นั่นดีกว่าผมยิงมันเข้านะแต่มันก็ยิงผมเข้าเหมือนกันอันนี้ผ
มถอยก่อนดีกว่าเล่นไอ้นี่มันเราต้องรู้จักถอยทุกท่านเครื่องบินมาก็ของศัตรูโอเคพวกเราจัดการแล้วจริงๆเราเป็น AA นะหน้าตาอย่างนี้เราเป็น AA นะแต่ว่าถ้าใครเคยเล่น R3 มาก่อนเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันก็แทบไม่ค่อยได้เป็น AA เท่าไหร่อ่ะนะครับผมคือมันเป็นสายป่วนได้ทุกท่านแต่ว่ามันคือเพราะแค่คือมันคือ R3 มันคือ R3 ที่อยู่ในเรทสูงอ่ะเอาง่ายๆดูความคมชัดของกล้องนะครับนี่ครับเรียกว่าพลังของเทอร์โมเจน3นะครับเอ้ยเจน2เจน3ไม่แหละตาเโอ้ยเชี่ยอันใหญ่อะยิงไม่เข้าอะให้ตายก็ยิงไม่เข้าอะเข้ามาข้างหลังไม่เห็นมาอยู่ตรงนี้เองเหรอเนี่ยแต่ว่าคนโดนมาร์คไว้อยู่โอเคอันนี้คืออาราโดนะครับอาราโดรุ่น43รุ่นที่มีปืน20มิล2กระบอกนะครับผมอย่างน้อยก็คุณก็พอที่จะช่วยตัวเองได้นะครับเอาง่ายทีนี้ก็ความแม่นในการทิ้งก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับผมไม่มี CCIP คอยช่วยคุณนะครับผมก็ต้องเล็งให้แม่นเองนั่นเองถ้ากะได้ก็ดีนะครับเสร็จหรือว่าถ้าคุณสลับกล้องเล็งบอมเบอร์ทันก็แล้วแต่นะครับผมแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ก็อยู่กับความเชี่ยวชาญของคุณเองนะครับผมแล้วก็ประสบการณ์ของคุณในการเล่นตัวนี้ด้วยพวกเราระวังอย่าให้ความเร็วของเราตกลงก็พอแล้วก็อย่าใกล้เกินไปใน Operation Winter อ่ะผมใช้เซตนี้ตลอดเลยนะในการทำภารกิจของรถถังอ่ะใช้เซตนี้แหละเล่นง่ายดีนะตามจริงมันไม่ได้ว่าเชิงยากเลยพอเห็นแล้วบายอ
เราต้องรีบกลับบ้านก่อนให้ไฟเตอร์เราไปคุยกับมันเองแล้วกันนะมันจะลิงมันจะเอากูกูรู้วิ่งเข้าหาเอเอเดียวผมจำไม่ได้ว่าเรากับมันอันใครหน้าใครเป็นเทิร์นไฟเร็วกว่ากันแต่ว่าน่าจะเป็นมันนะแต่ว่ามันมีกระสุนน้อยแต่ว่ามันเป็นไฟเตอร์อ่ะหรือเปล่าวะ ไม่ได้สู้กล้าไม่แน่ใจแต่จะได้มันสไตล์เป็นสไตล์ไฟเตอร์ไม่ใช่เหรอโอเคไอ้เรามาที่แอร์ฟิลด์เราแล้วถ้ามันกล้าเข้ามามันก็บ้าละแต่ดูจากสภาพแล้วเราน่าจะไม่ทันเราแพ้ซะก่อนนะผมเอเราโดนยึดโอเคทุกท่านครับผมงั้นก็ขออนุญาตไว้เพียงเท่านี้กันก่อนแล้วกันนะครับสับเจ้าวิเซล1 A4 นะครับมันก็เป็น AA นะครับผมที่คุณได้เล่นค่อนข้างจะมันมีหลากหลายแบบแหละแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเล่นเป็นแนวไหนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่ความยากของมันด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะว่าคุณต้องมีเรื่องชาเลนจ์ก็คือเรื่องของเกาะของมันนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับมันเป็นเกาะที่บางมากๆหลักๆก็คือมันบางแล้วก็มุมเงยของมันที่ค่อนข้างจะในฐานะ AA นะมันค่อนข้างจะน้อยไปหน่อยนิดนึงนะครับผมก็เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ค่าซ่อมของมันที่ราคามหาโหดมากๆเลยสำหรับค่าซ่อมของมันนะครับหลักหมื่นนะตอนนี้นะครับอยู่ที่หลักหมื่นนะไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับโอเคทุกท่านนะครับผมงั้นก็ขออนุญาตจบไว้เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขออนุญาตไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ